จัดห้องเก็บของให้มันสวยแบบ Pinterest ของที่เยอะแยะมากมายฉันต้องไหว้กล่องเข้าไปอ่ะคือมันยากลำบากกับชีวิตมากก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วเว้ยเป็นระเบียบมากรู้สึกชีวิตลงสบายมากช่องโซมาดีและอยู่ในบ้านของเรานะคะที่เราก็คืออยู่มาประมาณปีกว่าแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยก็คือเราจะมาจัดห้องเก็บของให้มันเป็นระบบระเบียบแล้วก็ให้มันสวยแบบ Pinterest นะคะคือต้องบอกอย่างนี้คือถ้าเกิดใครที่เคยติดตามซีรีส์บ้านในฝันของเราก็จะเห็นตั้งแต่บ้านหลังนี้แบบยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยจนกระทั่งเราเริ่มบิวนั่นบิวนี่ย้ายของจนสุดท้ายบ้านเสร็จใช่มั้ยเราอยู่มาปีกว่าอย่างที่เราเคยบอกว่าตรงห้องแม่บ้านข้างหลังอะเราอะจะเปลี่ยนเป็นห้องเก็บพวกเครื่องดนตรีอะไรเวลามีทัวร์เนี่ยก็จะได้ให้แบบรถตู้ที่เขาเป็นแบบขนเครื่องดนตรีอะเข้ามาแล้วก็แบบมีพวกแบบสแกนลายนิ้วมือเข้าอะไรแบบนี้ที่เราตั้งใจทำกันไว้นะคะณปัจจุบันห้องแม่บ้านและห้องน้ำข้างหลังเราทุบรวมกันแล้วและมันกลายเป็นห้องเก็บของที่แม่งเก็บแต่ของจริงๆค่ะทุกคนก็นั่นแหละมันเลยทำให้มันไม่มีที่ที่เราจะวางเครื่องดนตรีให้คนมาขนเครื่องดนตรีได้นะคะณปัจจุบันแล้วก็ตั้งใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจัดทุกอย่างให้มันเป็นระเบียบนะคะอ่ะเปิดตัวทีมงานวันนี้ที่จะมาช่วยเราค่ะเปิดตัวทีมงานนะคะก็ถ้าเกิดใครมาเป็นเด็กฝึกงานช่องส้มมารีนะคะก็จะมีโอกาสได้มาช่วยจัดบ้านนี่ก็เด็กฝึกงานใครเธอน่ะหรอกล้าหรอฝึกงานกี่ปีที่แล้ว3ปีที่แล้ว อ่ะแล้วนี่ก็คือพวกของแบบที่เก็บของใดๆที่เราตั้งใจจะมาเซตมูดแอนด์โฮลให้มันแบบตาม Pinterest นะคะตามรูปนี้นั่นแหละปากไปดูห้องเก็บของกันดีกว่าเผื่อหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าคำว่ารกของพี่ไม่มีที่เดินของพี่มันแปลว่าอะไรและนี่นะคะก็คือห้องเก็บของของเราแบบภาพ before นะคะมันก็คือเต็มไปด้วยของที่เยอะแยะมากมายคือของมันเยอะมากแบบเขินเลยอะค่ะเขินมากจริงๆนะคะอ่ะดูจากทางเดินที่เราบอกว่าไม่มีที่เดินมันมีเท่านี้จริงๆค่ะเท่านี้แล้วก็มีอีกหนึ่งแอ่งตรงที่อิงยืนอยู่ตรงนั้นแค่นั้นเลยคือแบบไม่มีทางเดินอยู่เท่านี้จริงๆทุกคนแล้วมันก็แบบสมมติฉันจะไปเอาของตรงนู้นอะฉันต้องว่ายน้ำเข้าไปเว้ยฉันต้องว่ายกล่องเข้าไปอะคือมันยากลำบากกับชีวิตมากก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วเว้ยก็เลยนี่แหละเราจะมาเริ่มพิธีกรรมกันตั้งแต่ตอนนี้โดยที่เราก็คงจะอยู่แต่ตรงนี้ไม่ได้หลายคนเราจะต้องขนของเข้าไปไว้ในบ้านคัดแยกสิ่งที่จะเอาสิ่งที่จะทิ้งคัดแยกเป็นประเภทหมวดหมู่ใดๆแล้วก็มาแต่งห้องกันนะคะก็บอกว่าทุกคนจะอยู่ด้วยกันยันจบคลิปนี้นะคะอ่ะมาเริ่มจากคนของก่อนดีกว่าไปแล้วเชิญดูห้องณตอนนี้ก่อนที่เราจะทำความสะอาดกันและนี่นะคะก็คือของทั้งหมดที่เราขนออกมาจากห้องเก็บของค่ะก็คือฮ่าฉันท้อมากเลยขอบคุณทุกคนที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันในวันนี้นะคะไม่อย่างนั้นที่ฉันทำคนเดียวไม่น่าทำได้จริงๆนะคะขั้นตอนแรกนะคะของการที่เราจะมาจัดการห้องเก็บของนะคะก็คือ1เราจะต้องไปทำความสะอาดห้องเก็บของก่อนและ2คือคัดแยกขยะกันค่ะทุกคนเราจะได้รู้ว่าอันไหนที่เราเก็บอันไหนที่เราจะทิ้งเราก็จะได้รู้ว่าขั้นตอนต่อไปเราจะต้องเก็บอะไรไว้ตรงไหนนั่นเองนะคะปะเริ่มเลยดีกว่าพ่อดีเด่นประจำปีโรงเรียนให้พ่อเพราะว่าดิฉันน่ะเป็นเด็กเรียนสอบได้ที่1สายชั้นนะคะก็พอสอบได้ที่1สายชั้นเขาก็เลยให้คุณงามความดีคุณพ่อคุณแม่นะคะใครวะผู้ชายคนนี้เคยถึงคือใครเอ่ยหล่อมากเนาะดูดิ อันนี้เป็นบรรดาของนะคะที่แฟนๆได้แบบทำมาให้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนที่มาเสริมทัพของเราก็คือพี่จุ๊บนะคะเป็นแฟนของซาวด์เอนจิเนียร์ของวงเราเองนะคะก็คือคอยยืมมือได้ค่ะว่าชอบทำความสะอาดชอบมากชอบมากเราต้องใส่แมสก์แล้วนะคะเพราะว่าฝุ่นเยอะนะคะเริ่มเลยตอนนี้นะคะก็คือตู้ที่เราจะใช้เก็บของนะคะเข้ามาอยู่ในห้องเก็บของของเราแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะย้ายตู้รองเท้าที่มันอยู่ในห้องน้ำชั้นล่างตรงโน้นห้องแฮร์รี่นะคะคือเราจะมีชั้นรองเท้าอันนึงที่แบบเก็บซ่อนไว้ในห้องน้ำนะคะก็คิดว่ามันก็ดูไม่ค่อยถูกที่ถูกทางเหมือนกันนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่ห้องเก็บของทั้งหมดก็จะเป็นพวกบรรดารองเท้าที่ไม่ได้ใส่บ่อยอะไรเงี้ยก็จะย้ายไปอยู่ห้องนั้นให้หมดเลยประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกัน
เฮียดีเนี่ยมีตู้อันนี้อยู่ก็เก็บรองเท้าอยู่บ้างไม่เยอะมากนะคะแต่ก็นั่นแหละมันไม่ค่อยมีที่เก็บนะคะแล้วก็เลยเอาตู้มาไว้ในนี้เพราะว่าห้องน้ำห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแบบของห้องแฮร์รี่มันไม่ค่อยได้ใช้วันนี้จะได้ดูเป็นที่เป็นทางมากขึ้นห้องนู้นก็จะได้แบบเต็มเต็มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตู้อันนี้มันก็เป็นสีขาวก็เข้าธีมอยู่กับ Pinterest ของเรานะคะตอนนี้นะคะเราก็คัดแยกสิ่งที่จะทิ้งไปแล้วเรียบร้อยเยอะมากอยู่ข้างนอกนะคะก็ให้1แผนกในการชำแหละกล่องให้มันแบบบี้ๆแบนๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการคัดแยกหมวดแยกหมวดหมู่ลงกล่องนะคะคือลงกล่องต่างๆนี่แหละให้มันแบบตามหมวดหมู่เราจะได้เลือกแบบกลับมาใช้มันง่ายนะคะแล้วก็ย้ายกลับไปไว้ที่ห้องเก็บของให้สวยงามเท่านั้นเองนะคะแต่ก็แอบเหนื่อยแล้วเหมือนกันนะเพราะแบบมันเยอะมากเลยตอนนี้เหลือน้อยลงเยอะเลยนะเมื่อกี้เป็นภูเขาเลยตอนนี้ก็คือแบบว่าเหลือแบบไม่เยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาลองคิดหมวดหมู่กันดีกว่าว่ามีหมวดหมู่อะไรบ้างมีชั้นต้นเด็กน้อยมีชั้นต้นเด็กน้อยด้วยนะเหรอแหมชาลีลงงานช็อกโกแลตชาลีก็ลงงานช็อกโกแลตว่ะเด็กมากตัวยี่สิบหกถ่ายเซลฟี่โดยใช้กล้องดิจิตอลสมัยนู้นมันไม่มีจอที่มันฟลิปมาเห็นหน้าตัวเองนะมีพ่อถ่ายให้เด็กๆเคยเห็นฟิล์มน้อยๆไหมนี่คือฟิล์มแบบ8มิลมั้งเป็นหนังนะอันเนี้ยแบบหมายถึงว่าไม่ใช่หนังจะเป็นแบบวิดีโอสมัยก่อนใช้กล้องวิดีโอถ่ายแล้วออกมาเป็นฟิล์มอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากดูก็ต้องเหมือนใส่เครื่องแล้วก็ฉายโปรเจคเตอร์เพื่อดูวิดีโอนี่จิ๋วมากเราจะต้องจับให้เรารู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเช่นหันหน้า MacBook Pro ออกมาใช่รู้ว่ามันเป็น MacBook Pro นะอย่างกล่องอันนี้ใหญ่กว่าตัวหลักและตอนนี้นะคะเราก็จัดทุกอย่างเรียบร้อยหลังจากที่เราทิ้งของไปเยอะแบบเยอะมากนะคะเชิญเข้าสู่ห้องเก็บของของเราค่ะนี่เป็นระเบียบมากนะคะตรงที่สวยอะคือฝั่งนี้เพราะว่ามีความแบบคุมโทนหน่อยมีความขาวๆได้ๆอะไรอย่างเงี้ยข้างบนก็จะเป็นพวกเก็บพวกกล่องต่างๆที่เราจะไม่ได้หยิบใช้บ่อยอยู่แล้วนะคะก็จะไว้บนนี้นะแล้วก็จะมีแบบแยกของแยกประเภทเอาไว้นะคะพวกแบบอุปกรณ์ช่างพวกแบบหลอดไฟของจิปาถะพร็อพถ่ายงานของคริสต์มาสอะไรเงี้ยก็จะมีการแยกหมวดหมู่ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะฝั่งนี้ก็จะแอบเยอะๆนิดนึงแต่ก็โอเคนะข้างบนก็เหมือนเดิมเป็นกล่องมีพัดลมมันเล็กนะคะพัดลมอันใหญ่นี่คือเวลาไปออกงานพวกแบบขายของอะไรเงี้ยเรามันก็เอาอันนี้ไปนะคะเพราะมันแบบพลังมันแบบยิ่งใหญ่มากสำหรับอันนี้นะคะแล้วก็มีแบบของบริจาคที่เดี๋ยวเราค่อยเตรียมไปบริจาคมีเสื้อผ้าที่เราแบบบางทีไปออกบูธขายของมือสองของเราอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แรกอุปกรณ์ครัวอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ตู้รองเท้าอยู่ตรงนี้ตู้รองเท้าอยู่ตรงนี้แต่ว่ายังไม่ได้เอาของมาใส่นะคะก็เดี๋ยวเอาพวกบรรดารองเท้ามาใส่ในนี้งงปะตอนแรกคือไม่มีทางเดินแบบไม่มีทางเดินจริงๆแต่ว่าพอมีตู้ทุกอย่างเปลี่ยนไปทุกอย่างสามารถแบบขึ้นสูงได้แล้วก็มีพื้นที่ที่แบบปูที่นอนนอนยังได้เลยอ่ะตรงเนี้ยค่อยชั่วหน่อยนะคะแล้วก็กองขยะที่เราทิ้งก็คือแบบเราทิ้งของค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเคลียร์ไม่จบตั้งแต่บ้านเก่านะคะครั้งนี้ก็รู้สึกดีมากที่ได้เคลียร์อะไรออกไปเยอะมากๆนะคะรู้สึกแบบรู้สึกชีวิตโล่งสบายมากและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าดิฉันคือของที่ดิฉันไม่เอาแล้วและทิ้งค่ะยัดแบบว่าแล้ววันนี้ค่ะมาพร้อมกับกล่องที่ใหญ่มะหึมามากๆเป็นกล่องที่ได้มาจากทาง AP นะคะหลายคนก็งงว่า
ทาง AP ส่งมาทําไมก็คือดิฉันนะคะในฐานะที่เป็นลูกบ้าน AP อยู่แล้วแล้วก็อยู่บ้าน AP มาปีกว่าๆแล้วนะคะทาง AP เขาก็เลยส่งของขวัญมาให้เราค่ะมาดูพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3ปึ๊บทะดานี่นะคะก็คือเป็นแว่น VR นะคะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถไปดูแบบบ้านโครงการใหม่ทั้ง9โครงการนะคะของ AP ได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนั่นเองนะคะซึ่งเวลาเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นทุกอย่างเสมือนจริงมากสามารถเดินไปดูได้เลยว่าถ้าฉันเดินไปมุมนั้นฉันจะเจอกับห้องอะไรแล้วก็คิดในหัวจินตนาการได้เลยว่าเราอยากจะแต่งห้องเป็นแบบไหนนะคะวันนี้ค่ะจะพาทุกคนนะคะไปดูแบบบ้านโครงการใหม่ค่ะ The City บางนาแล้วก็ The City ติวานนท์ข้างในจะเป็นยังไงไปดูกันเลยชุบ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 วู้หูบ้านใหญ่มากๆแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะแล้วจุดเด่นของบ้าน AP ค่ะนั่นก็คือสเปซที่กว้างมากๆนะคะแล้วแต่ละห้องเนี่ยคืออยู่ต่อกันแบบลงตัวมากๆเปิดให้เราสามารถจินตนาการได้เลยว่าเฮ้ยฉันอยากจะให้มุมไหนของบ้านฉันเป็นอย่างไรตอบสนองได้ทุกไลฟ์สไตล์เลยค่ะและส้มนะคะในฐานะที่เป็นลูกบ้านของ AP นะคะก็อยากจะชวนทุกคนมาอยู่ด้วยกันค่ะหันมาด้านนี้นะคะเราก็จะได้เจอกับ Living Space นะคะที่เราเนี่ยสามารถที่จะพักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายโซนค่ะมีโซนอะไรไปดูกันไปเอาละค่ะเดินมาถึงห้องนี้นะคะจะไม่นั่งก็ไม่ได้เพราะว่าโซฟาใหญ่มากๆแล้วก็ห้องก็ใหญ่มากๆนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกพื้นที่ที่เราสามารถที่จะนั่งเล่นแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจได้นะคะห้องนี้รับแสงธรรมชาติแบบเต็มๆเลยแค่นั้นไม่พอนะคะสำหรับใครที่แบบอยากจะพักผ่อนในห้องนี้ให้มันสดชื่นมากยิ่งขึ้นมองออกไปนอกกระจกเจอสวนที่เราทำสวนอยู่ด้านนอกมีพื้นที่สีเขียวมองออกไปก็สดชื่นนะคะการอยู่บ้านของเราก็จะฟินนะคะเห็นไหมคะทุกคนว่าทุกๆห้องของเขาเนี่ยมีการเชื่อมกันนะคะอย่างเป็นสัดเป็นส่วนมากๆเลยค่ะโอ้โหทุกคนอยากจะบอกว่าอันเนี้ยคือแบบครัวในฝันของส้มเลยอ่ะเฮ้ยห้องครัวที่นี่คือแบบใหญ่มากๆกว้างมากๆนะคะห้องนี้นะคะเป็นห้องครัวที่แบ่งเป็นสัดส่วนค่ะเพราะฉะนั้นจะทำอาหารแบบอาหารไทยอาหารเทศอาหารอะไรก็แล้วแต่กลิ่นเนี่ยจะไม่ไปรบกวนส่วนอื่นของบ้านเลยค่ะซึ่งดีมากๆนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเราดูห้องครัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องสุดท้ายนะคะของชั้น1กันค่ะชวิงตอนนี้นะคะเราก็อยู่อีกห้องนึงนะคะก็เป็นห้องสุดท้ายของชั้นล่างนะคะห้องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าfunctional room ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าให้ส้มแบบพูดชื่อภาษาไทยของเขาแบบง่ายๆขอแอบตั้งขึ้นมาก็คือห้องตามใจฝันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆของ AP ที่เขาเนี่ยคิดมาให้เราแล้วนะคะก็คือแล้วแต่ฟังก์ชันของแต่ละครอบครัวส่วนตัวส้มอยากจะบอกว่าที่บ้านของส้มเนี่ยก็มี functional room เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครได้ติดตามนะคะช่องของส้มก็จะรู้นะคะว่าส้มเนี่ยเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องต้องประสงค์หรือว่าห้องสะสม Harry Potter นั่นเองค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็ดูชั้น1ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันบ้างดีกว่าค่ะด้วยความที่ตัวบ้านนะคะเขาออกแบบมาเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเวลาที่อยู่ในบ้านเราจะรู้สึกได้เลยว่าบ้านมีความโปร่งมีความกว้างมีความสบายนะคะตอนนี้เนี่ยส้มก็อยู่ที่ชั้น2ของบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะเดินขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอกับพื้นที่ตรงนี้เลยนะคะนั่นก็คือพื้นที่เป็น living space อีกที่นึงค่ะดีมากๆตรงที่เราไม่ต้องแบบเดินขึ้นบันไดมาปุ๊บแล้วก็แต่ละคนแยกย้ายเข้าห้องนอนไม่ได้คุยกันไม่ได้มีพื้นที่ตรงกลางร่วมกันข้างบนแบบนี้นะคะก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้ดูทีวีก็ได้นั่งพักผ่อนก็ได้อ่านหนังสือก็ได้หรือจะเล่นดนตรีเล่นกีตาร์เล่นเปียโนสามารถทำได้หมดเลยนะคะอย่างพื้นที่ตรงนี้ของบ้านส้มอ่ะถ้าเกิดว่าใครได้ดูโฮมทัวร์ของส้มแล้วก็จะเห็นนะคะว่าส้มเอาลู่วิ่งมาตั้งติดทีวีรวมถึงมีเก้าอี้นวดข้างๆก็คือเป็นพื้นที่ที่ออกกำลังกายก็ได้หรือว่านั่งพักผ่อนนวดสบายๆดูทีวีก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราย้ายไปดูห้องอื่นกันดีกว่าค่ะโอ้ทุกคนอยากจะบอกว่ามาสเตอร์เบดรูมที่นี่ก็คือใหญ่มากนี่สามารถวางเตียงใหญ่ๆ king size ได้เลยแบบสบายๆรวมถึงมองไปรอบๆเฟอร์นิเจอร์มีตั้งหลายชิ้นแต่ว่ายังเหลือพื้นที่ให้ห้องยังมีความโล่งความโปร่งอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในมาสเตอร์เบดรูมนะคะเขายังมีพื้นที่ที่เราเนี่ยสามารถทำเป็น walk in closet ได้อีกด้วยค่ะนอกจากห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะชั้น2เนี่ยยังมีห้องนอนอีก3ห้องด้วยกันค่ะทุกคนซึ่งแต่ละห้องเนี่ยเราก็สาม
ามารถนะคะที่จะจัดเป็นห้องอะไรก็ได้ตามฟังก์ชันของแต่ละครอบครัวนะคะสรุปแล้วนะคะก็คือทางบ้าน AP เนี่ยเขาได้ใช้พื้นที่ทั้งหมด414ตารางเมตรนะคะได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ลงตัวสุดๆไปเลยค่ะแถมยังเปิดโอกาสนะคะให้เราเนี่ยสามารถนะคะที่จะแบบเฮ้ยเอาฟังก์ชันนั้นฟังก์ชันนี้ไปใส่ในห้องต่างๆได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเป็นเพื่อนบ้าน AP ด้วยกันนะคะก็สามารถไปเยี่ยมชมโครงการกันได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีเวลาแล้วที่บ้านมีแว่น VR นะคะก็สามารถมาเยี่ยมชมบ้านแบบนี้แบบที่ส้มกำลังทำอยู่นี้ได้เลยแล้วถ้าเกิดบ้านใครไม่มี VR อีกไม่ต้องห่วงค่ะสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะคะแบบ360องศาที่เว็บไซต์ www.apthai.com/theneighbor ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับแบบบ้านใหม่ของ AP เชื่อว่าถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าแบบบ้านของเขาก็คือแบบกว้างมากๆใหญ่มากๆนะคะแถมยังมีสเปซนะคะเหลือเฟือให้เราเนี่ยสามารถครีเอทไอเดียแบบคิดตกแต่งห้องได้ตามฟังก์ชันนอลของเราได้เลยว่าอยากจะได้ห้องแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบห้องโยคะห้องเล่นกีฬาห้องเล่นดนตรีอะไรก็ได้เลยแบบที่เราต้องการนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเหมาะสำหรับทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าบ้าน AP เนี่ยเขาสร้างมาให้เรานะคะได้ตกแต่งตามใจชอบนะคะแถมยังครบจบทุกอย่างในที่เดียวด้วยนะคะให้ทุกคนนะคะสามารถ enjoy กับทุกๆกิจกรรมในชีวิตของเราได้เลยในบ้านหลังนี้ค่ะหรือถ้าหากสงสัยอะไรนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.apthai.com ค่ะบ้านเดี่ยว AP space ใหญ่หลังใหม่อลังการมากจบแล้วนะคะกับการดูบ้านแบบใหม่แบบสับนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆนะคะเวลามีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะคะวันนี้สมารีไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ